คณะลูกทัวร์ของเราสิสวัสดีค่ะโอ้โหย้ายบ้านแล้วมั้ยเนี่ยย้ายบ้านครับถูกหนึบหนับ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 สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูของเราสิต้องบอกว่าทริปนี้นะคะเราไปกันทั้งหมด20วัน20คนหรือเปล่าจะไม่ได้ว่ากี่คนประมาณน่าจะ20คนแล้วเดี๋ยวตามไปเจออีก20นะคะเราจะไปอินเดียกัน EP นี้ก็จะเป็น EP ที่แบบไม่ใช่เรียกว่า EP เพราะว่าทริปนี้นะคะจะเป็นทริปที่ก็ไม่คิดเลยว่าจะออกมาเป็นยังไงปกติเวลาก็ถ่ายอย่างนี้ใช่ไหมก็จะแบบโอ้เดี๋ยววันนี้เราจะไป1 2 3 4กันก็จะคาดการได้ว่ากันจะต้องไปเจออะไรแต่ว่าทริปนี้เป็นทริปที่กันคาดการไม่ได้เลยว่ากันจะไปเจออะไรนะคะว่าเปล่านนท์เขาบอกว่าอะไรเพราะว่าเราไปอินเดียไงแล้วเราไปอินเดียแบบคนปกติเขาไปอินเดียเขาไป5วัน10วันใช่ไหมบ้านเราไป20วันแล้วดูนนท์แบกกระเป๋าจึ้งๆหนักๆคือเกินแต่ละคนนี่สุดยอดก็ถ่ายรูปกันก็มีกระเป๋านะปกติกันไม่สะพายนี่วันนี้ก็สะพายกระเป๋าของกันเองยังบอกว่ายังมีเรี่ยวแรงถ่ายรูปด้วยกันอยู่หนักไหมอะไรมือดาร้ายเดี๋ยวกูจะดูนะอีก20วันจะอยู่สภาพนี้ไหมอีก20วันค่อยมาเจอกันอาจจะเป็นสภาพโอ้ตายแอดมินไม่อยู่สภาพนี้แล้วครับผมเสียวไปเช็คอินจะบอกว่าอินเดียเอกสารปึ้งเท่านี้เลยอ่ะอินเดียเป็นประเทศที่แบบเอกสารเยอะมากงงเรื่องมากกว่านี้ไม่มีแล้วเรื่องมากมากเลยงงสุดเป็นประเทศมหาอำนาจเหมือนอีประเทศโบลิเวียเหมือนเลยเด็กประเทศที่แบบเหมือนกับต้องบังคับให้ตัวเองไปแต่แบบเอกสารเยอะมากเบอร์เฮ้ยเอาแอลกอฮอล์มาอย่างมาให้มาให้มาไปยังไม่ใช่อันเดิมนะใหม่อะไรนั่นหมุนรอบกล้องแล้วนิดนึงเลยป่ะหมุนรอบกล้องหน่อยหมุนรอบกล้องหมุนตัวโอ้โหโอ้โหคู่คู่ลูกคู่อันนี้เป็นเลนส์ EFF ตำนานเป็นคนไทยแต่ออกนอกประเทศเองไม่ได้ฝรั่งนั่งนั่นแล้วอ่ะคือตอนกลับจากญี่ปุ่นรอบล่าสุดอ่ะก็คนที่ทำตมให้นนอาจจะแบบไม่ได้ลงระบบว่านนกลับเข้าประเทศมาแล้วน้องนนก็เลยตอนนี้แบบอยู่นอกประเทศอยู่แล้วก็งงเอ้ยอยู่นอกประเทศแล้วจะอยู่ออกอีกรอบได้ไงอย่างเงี้ยไอ้นนก็แบบแต่ผมกลับมาแล้วนี่ไงตาปั๊กของผมเขาบอกว่าแต่มันไม่มีในระบบเขาเลยต้องขี่ใหม่อะไรก็ไม่รู้นั่นแหละค่ะคนไทยออกนอกประเทศไม่ได้ค่ะเขาไม่ให้เธออยู่นอกประเทศอ่ะเธอขำนะไปมีคนงอนลาวช์ใหม่ของจามินไทยเคยรีวิวไปแล้วรอบหนึ่งก็คือมีบาร์มีของกินมีโซนเงียบๆเยอะขึ้นเยอะเลยตอนนี้มันไม่ใช่พร้อมทางนั่งบนโต๊ะมันจะได้กินข้าวดีๆนั่งจะได้นั่งดีจะได้ทานอาหารที่นั่งแล้วก็จะมีเกี๊ยวกุ้งไปกินเกี๊ยวกุ้งค่ะฮัลโหลค่ะเริ่มต้นทริปอินเดียด้วยนนโดนตอมอเรียกเสร็จแล้วพอเดินเข้าแล้วป้าล้มเลือดกบปากเลยตายแล้วน้องคนแม่งมีทุกอย่างอันนี้คือไม่ต้องรอให้ใครมาพันข้อเท้าให้เพื่อนี่เบตาดีสุดยอดอ่ะคือนนมีทุกอย่างกระเป๋าของนนมีทุกอย่างนี่ที่หลังยังไม่บ่นมานะว่ามันคนเรื่องเยอะจริงไม่บ่นเลยมันเจ็บไหมเอายาแก้ปวดเอายาแก้ปวดไม่ต้องโอ้ความล้มปุ๊บสิ่งที่ป้าทำไม่ได้เรียกหาหมอนะคะเอาทานค่ะไม่อยากหาหมอเอาทานนวดเลยจะได้ไม่ช้ำใช่ไหมแล้วนี่ค่ะนี่คือแพ็กเกจจิ้งของผู้ผลิตค่ะไม่นี่แซมเปิ้ลนี่ไงผู้ผลิตใช้อย่างนี้ค่ะจริงๆนี่เป็นของเงินค่ะตอนแรกก็ไม่ได้หยิบเลยนี่ดูแขนก็ถลอกล้มแรงแล้วเนี่ย
โอ้ยโอ้ยใช่ใส่น้ำตาลง่วงแล้วอ่ะป้าต้องใส่แว่นแล้วไปซื้อแว่นดีกว่าป้าใส่หน้ากากใช่ไหมป้าไปง่วงแล้วอ่ะนี่ขับไปถึงบอกว่าทำรายการหนูไปด้วยเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปอ่ะโปะต่อโอ้ไม่เห็นดูแลป้าอะไรนะปลาสามรสนี่ก็มีนี้เส้นมีอยู่นะสปาเกตตี้เดี๋ยวก็ว่าเขาน่าจะไปเอาเส้นมาอยู่เส้นแล้วก็กระดังผัดกะเพราเหรอโอเคเอาไหมเอาไหมมึงจะได้หยิบให้นั่นแหละก็จริงกันนะไม่เดี๋ยวก็สั่งเกี๊ยวกุ้งอีกอันนึงโอเคเกี๊ยวกุ้งอ๋อกะเพรามีแค่ไฟเวลานี้ขอเจ๊กุ้งนิดนึงนะคะค่ะทางกินกะเพราไก่ส่วนกัดเอามาหลายอย่างนะคะเกี๊ยวกุ้งจิบกุ้งออกเปียกกุ้งเดี๋ยวกินด้วยกันนะนวลผมว่าป้ากินเกี๊ยวกุ้งดีกว่าเอาชาร้อนไหมมึงไปธนาป่ะหนุ่มมึงไปป้าไปเกาหลีป่ะหลังจากนั้นเออเดี๋ยวมึงไปนอร์เวย์ไปเกาหลีก่อนเกาหลีโอเคตอนนี้มันจะทาทาไม่เยอะนะป้าดูไม่เยอะไม่เยอะพรุ่งนี้มันลืนนี้หรอมันถึงจะพอมันม่วงแล้วเดี๋ยวมันเขียวแล้วเดี๋ยวมันดำแล้วมันก็หายละดูสิ่งที่สมาชิกเลือกกินบอนชอนมันไม่เคยกินหรอแล้วมันถึงต้องมากินที่แอร์พอร์ตฮะอุ๊ยอะไรกันเนี่ยมันไม่เคยกินหรอมันถึงต้องมากินที่แอร์พอร์ตหิวข้าวครับคำเดียวสั้นเลยครับหิวข้าวไม่อื่นไม่มีอ่ะมากินบอนชอนอ่ะมากินตรงนี้แล้วครับไปถึงนู่นไม่มั่นใจว่าจะกินอะไรได้ครับโอ้แล้วอยู่กันหมดด้วยป้าเธอยังไม่ทันได้บินเลยพี่หนิงตาลอยแล้วเหรอไอ้ตอบลูกค้าอยู่ดูสมาชิกแจ้งคนชนสงสารแกหน้าล้มอ่ะเออเห็นแผลแล้วแล้วมีแผลมีแล้วแกรู้ไหมป้าชนาล้มยังไงความอาทิตย์อ่ะพอถ้าเป็นการล้มอ่ะแกก็จะล้มแล้วแกก็จะร้องใช่ไหมสิ่งที่ป้าชนาทำคือล้มปุ๊บแล้วก็ปุ๊บเงียบไปสักพักนึงเลยอ่ะแล้วค่อยลุกขึ้นมาแกไม่กล้าร้องเจ็บแต่สำหรับกันคือถ้าเป็นการลมแล้วก็กรี๊ดลั่นบ้านแล้วโอเคอาจจะแบบแล้วแกนิ่งไปพักนึงเลยหรอใช่แกลมปุ๊บแกนิ่งเลยพี่น้องใครสั่งกะเพราใครสั่งกะเพรากะเพราจานนี้ขอนำเสนอครับ245บาทครับแบกให้หมดอย่าให้เหลือเลยนะมันเป็นราคาเลยนะเอาชุดเหลือบในยี่ห้ออะไรมาแต่ว่าเขานะจะกินเราก็มากินกะเพรากันมาแต่กะเพราเราพวกหนูได้กินกะเพราเหมือนกันแต่กินฟรีกินกะเพรากินสปาเกตตี้แต่กระบะปลาดุกยังดูไม่มีเพราะว่ากูว่าเมากันว่าเขาขิงกันว่ากระเป๋าใครหนักกว่ากันไม่แต่กูมีเออใช่ผมดูเริ่มซื้อของกันอยู่เลยมีสเปรย์กันยุงแบบfor children ไม่มี children ค่ะเอาครีมกันแดดกันมาหรือเปล่าเอามาค่ะครีมกันแดดมาหรือเปล่าไม่มีอุปกรณ์ทำครีมกันแดดมาหรือเปล่าแล้วก็มีไม่ต้องการแล้วไม่ต้องใช้อันนั้นแป๊บเดียวแต่งตัวเหมือนเลยอันนั้นเนี่ยหนักจริงเดียวเนียนมากต้องใช้ครีมกันแดดนะเพราะว่ามันกันแดดหนักมากติดของบานาน่าโมแล้วก็มียูซิลีโลชั่นด้วยค่ะซื้อสิก็ซื้อสิไปไหนไม่ได้เอามาและแล้วการช้อปปิ้งของกัสก็ยังไม่เสร็จนะครับยังช้อปไม่เสร็จเลยช้อปอะไรมาช้อปเครื่องสำอางเล็กน้อยเพิ่มความสวยนะเดี๋ยวจะไม่สวยแล้วก็ซื้อน้ำหอมเพื่อสู้กลิ่นสู้กลิ่นไหมกัสไม่สู้นะตะกี้มีเรื่องเล่าให้ฟังเว้ยมีเรื่องเล่าให้ฟังเพราะว่าในเล้าตอนที่ไปนั่งอ่ะก็ขึ้นไปตักข้าวใช่ปะพอกูลุกขึ้นปุ๊บกูเดินไปตักข้าวพวกคนอินเดียที่นั่งอยู่หัวมุมแม่งหันมาตดใส่กูแต่เป็นปุ๊ดอย่างนี้เลยอ่ะเต็มหน้ากูเลยแต่หูดีนนท์แล้วกูก็แบบอะไรนะก็เลยเล่าให้วิกฟังวิกบอกเลยลองคิดสิวะอยู่ที่เนี่ยมันตดแค่คนเดียวนะถ้าอยู่ที่นู่นปุ๊บใช่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 โอเคเราต้องรอดไม่อยากไปแล้วอ่ะกลับมาอยู่ที่ลาวนะคะสั่งน้ำกินก่อน1แก้วก่อนจะไปเกตแล้วก็หยุดไม่ได้แล้วนะถ้าเข้าเกตแล้วคือ
เหมือนกับอะไรนะ no turning back อะถ้าขึ้นเกตขึ้นเครื่องก็คือไปแล้วไปชั่วดีขึ้นไหมดีขึ้นแล้วดีขึ้นกว่าตะเกียบเมื่อกี้เปรี้ยวแบบตะกี้นี่คือน้ำกับน้ำมะนาวขอน้ำเชื่อมหน่อยค่ะขอลองแต่วันนี้คนในเราน้อยมากก็คนน้อยหรืออาจจะเป็นไม่ใช่เวลาพามถามมันอาจจะแบบมีอีกทีคือสองทุ่มสามทุ่มแบบคราวที่แล้วที่หนูกับนนมาไฟเที่ยงคืนมังคนเต็มเลยวันนี้คือแบบดูดิไม่มีคนเลยแต่คนแต่ไกด์เขาบอกให้เรามาเร็วนะฝั่ง security ข้างนอกคนน้อยไงพี่จะเลือกที่แบบนี้ใช่ไหมทำไมมันแล้วลูกพี่ไปอยู่ไหนลูกพี่ไปอยู่ในไฟล์เว้ยโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันบนเครื่องบินแล้วไปเจอกันว่าเข้าตมอินเดียเป็นยังไงคืนแรกของเราที่อินเดียจะเป็นยังไงให้กลัวทำอะไรให้กลัวเลยกลัวกินเลยนั่งแถวนี้อยู่ในนั่งตามเขาดูเขาบอกแล้วนี่ทุกคนไม่ได้บูลลี่คนอินเดียนะแต่ว่าแค่เดินตรงเนี้ยค่ะสเมลมันก็มาแล้วอะเดี๋ยวต้องเอาแมสก์มาใส่แล้วล่ะก็จะบอกว่าทริปเนี้ยจะเป็นทริปที่กัดจะใส่แมสก์ตลอดอาจจะได้ยินเสียงไม่ชัดเพราะว่าใส่แมสก์ตลอดเวย์นะคะทุกคนคะดูน้องนนท์ใส่แมสก์ก่อนเพื่อนเลยนาทีละชึกจะขึ้นเครื่องบินแล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเชิญเป็นเล็บแถวแรกเลยนะคะให้กับเล็บค่ะพี่ทางนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะไม่มีหน้ากว่านี้แล้วเครื่องอันนี้ลำใหญ่อยู่นะคะเป็น121นะคะแต่ว่าขากลับรู้สึกว่าจะเป็น222ใครงงว่ากันพูด121 222คืออะไรก็ต้องไปดูชิป PC นะคะก็อธิบายไว้อยู่ว่าซีทมันจะเป็นอารมณ์ประมาณไหนแต่ว่าไฟนี้ก็ที่นั่งก็สบายดีทำไมนนท์ยังไม่เข้ามาชีสแดงกุ้งน่ากินอะไรอ่ะอะไรอ่ะเขาบอกว่าอร่อยมากเขาคนสั่งว่าอร่อยมากป้ากินอะไรทะเลแก fish sea bass เหมือนกันหนูก็สั่งมาแดงกุ้งมาเราแบบเพเซป่ะมาแดงกุ้งอะไรล่ะเอาชีสไหมการบินไทยเสิร์ฟชีสอย่างนี้แหละชีสก้อนเท่านี้ก็ไม่กินเชดด้าไปกระหลับครับไข่เจียวบีรูสกุลเงินที่ไหนอะแล้วนั่นได้เงินบีรูปะสกุลเงินบีรูพี่เอาเป็นบีรูนะกับดอลลาร์ยังเรียกดอลลาร์ได้นะสองคนถึงแล้วนะคะเราจะที่บินมาประมาณ5ชั่วโมงต้องบอกว่าเป็นการแลนดิ้งที่ใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมงเลยคือวนก็เหมือนหมอกลงหรือฝนตกอะไรก็ไม่รู้ค่ะตอนนี้คือข้างนอกคือมองไม่เห็นเลยเรามาลุ้นกันนะคะว่าไฟของการพรุ่งนี้จะถูกเลื่อนไหมเพราะได้ข่าวว่าไฟบินที่อินเดียตอนนี้คือถูกเลื่อนกันระนาวเลยเพราะว่าอากาศมันฟอกกี้มากอะเนาะหลับตลอดข้าวก็ไม่กินสั่งอาหารแล้วก็ไม่กินกันว่า
ว่ากินมันเหมือนเมนอัพเหมือนกินบุหรี่เลยอ่ะไม่กินกับทะเลเหรอตอนนี้นะคะไม่รู้ว่าถ่ายให้ดูได้หรือเปล่าเขาบอกว่าอยู่ในแอร์พอร์ตแบบตรงตมห้ามถ่ายอะไรอย่างเงี้ยทำไม่ได้แล้วก็ตัดชับไปเจอกันที่โรงแรมเลยจ้ะเหม็นมากอ่ะเหม็นจนเหม็นก็ใส่แมสสิคุณเหม็นก็ใส่แมสถอดอากาศไม่ได้เลยเหม็นมากงั้นเรารอพวกพี่เขาตรงนี้แล้วกันมีที่นั่งรอด้วยโอเคเดี๋ยวรอสมาชิกไทยกัวของเรามาให้ครบแล้วเดี๋ยวจะได้เข้าตอมอพร้อมกันทำไมมันเดินออกมาสภาพแบบเข้าห้องนอนกันทั้งคืนอะไรแปดสามทุ่มแม่งเดินกันไม่หยุดเลยอ๋อไหนเขาบอกว่าเธออยากมาอินเดียที่สุดไม่ใช่หรอได้มาแล้วเป็นไงใช่แต่ไม่คิดว่าจะเดินกันขนาดนี้หน้าห้องนะอันนี้แค่ซอฟต์ๆเองนะเธอไม่บอกแต่ว่ามันไม่มีว่าไม่ได้ทำไมเขาเดินเขาเดินกันทั้งคืนอย่างนั้นนะครับมันนี้มันฟูลไฟคนมันเยอะเหมือนกันแต่มันไม่ได้เดินอยู่เงี้ยเธอเดินไม่ขาดเลยเดินเป็นไงบ้างแม่ประกาศที่ได้จริงไม่แล้วมึงรู้ไหมที่หนักกว่าคืออะไรรู้บิสเนสคลาสอะกูโคตรขำพนักงานยังเล่าให้การฟังพี่อ๋อจะเข้าห้องน้ำใช่ป่ะด้วยความที่เรานอนอ่ะพอเราตื่นขึ้นมาเราก็จะเข้าห้องน้ำครับมันมีคนแขกเข้าอยู่แล้วพนักงานก็ถือหม้อที่ต้องมีลมไฟหม้อนึงอ่ะใส่น้ำร้อนถือไว้แล้วก็ถามหมดห้าวันก็ใส่ไม่ได้แล้วแล้วก็บอกว่าจะเข้าห้องน้ำพอผู้ชายอินเดียเดินออกมาปุ๊บพนักงานพูดว่าสักครู่นะครับอันนี้เลยโคลัมเบียแล้วก็เอาน้ำร้อนอ่ะไปลาดในห้องน้ำแล้วเขาก็บอกเชิญเฮ้ยเข้าตอมมาแล้วนะคะเราควรจะช้อปปิ้งชาแนลในอินเดียมันจะเป็นของจริงป่ะพี่ส้มไม่รู้เลยแต่ว่าโลโก้ดิออร์ยังเป็นอันเก่าอยู่เลยนะใช่เอาไงดีผมก็ไม่รู้ว่าเราซื้อได้ไหมคนอินเดียมันใช้อยู่ใช่ป่ะน่าจะของเก่าว่ะ2,700ราคาเท่าไหร่วะเออเรทเงินอินเดียตอนนี้แปลงยังไง2,700คูณ 0.4 อ่ะพันเดียวเฮ้ยถูกกว่าดีถูกกว่าเยอะเลยอ่ะถูกกว่าเยอะเฮ้ยมันไม่มีไอ้นี่ไงเมืองไทยมันเสีย 30% เฮ้ยนี่เพิ่งซื้อมาอยู่ไหนวะบัชออนโหนี่เลยที่หนูเพิ่งซื้อมาแต่ไม่ใช่สีนี้นะ3,200มันคือ0.3เอาเงินอินเดียคูณ 30.4 ใช่ป่ะ 1,200 เฮ้ยถูกกว่าเวอร์ครึ่งนึงใช่มั้ยถูกกว่าสลายเออโอ้ทุกคนแบรนด์เนมนี่โอเคเลยนะราคาถูกอ่ะเอาแล้วเอาไงล่ะเราอ่ะแต่มาฟายป่ะล่ะหรือเราควรจะไปเอากระเป๋ากันก่อนถูกมากงงไปเลยจ้าเอากระเป๋าก่อนแล้วกันนะโอ้โห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 แล้วนี่ไม่ใช่กระเป๋าหรอไม่หมายถึงว่าของพวกเรายังไม่มายังไม่เห็นแล้วจำได้ไหมว่าของใครเป็นของใครจำไม่ได้ผ้าคาดนี่ของเราไหมของหนูนี่ของหนูสีดำนี่ใช่ไหมนี่นะโอ้ sorry ขอบตอมมาแล้วนะคะทุกคนมันคือฝุ่นหรือมันคือหมอกมันคือฝุ่นมันคือหมอกมันคือฝุ่นในวิกดูแล้วโอ้ my god 500ครับ500 PM 500เยอะกว่าเชียงใหม่2เท่าโอ้ my god อากาศเย็นแต่ว่าฝุ่นแบบมันไม่ใช่หมอกสวัสดีค่ะควันแบบเห็นชัดเลยมองอันนี้ควันแบบเห็นชัดมากเดี๋ยวเราไปโรงแรมก่อนนะคะทุกคนรออยู่ใต้ต้นอะไรไม่รู้เราจะขึ้นทางนี้ไปโรงแรมค่ะทุกคนพบเราค่ะโอเคเอากระเป๋าไว้ใช้ร้อยมาก่อนอันนี้ขึ้นคนแรกนะคะขึ้นก่อนไม่รอนะคะเ
แล้วกันเนาะไม่ต้องมานั่งท้ายหรอกไกลเฮ้ยเป็นรถแบบว่าแอร์กีเดย์วันแล้วต้องไปถึงเดย์20เขาเลยแม่ทุกแพร่สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับสู่อินเดียนะคะตอนรับสู่นิวเดลีเสียงอ่อยมากเลยค่ะเดี๋ยวต้อนรับประมาณ5นาทีถึงโรงแรมที่พักละใจเย็นๆรอนิดนึงเดี๋ยวได้นอนพักแล้วนะคะเดี๋ยวถึงแล้วค่ะตึกทั้งหลายคือตรงนี้ค่ะเขาเรียกว่า Aero City มันเป็นเหมือนกับว่าคือตอนนี้นิวเดลีถ้าใครบินมาลงที่อินเดียค่ะเขาจะมีสนามบินที่ชื่อว่านิวเดลีใช่ไหมมันก็คือลงเขาเรียกว่าเทอร์มินอล3ซึ่งเทอร์มินอล3เนี่ยค่ะมันก็จะต้องมีเทอร์มินอล2กับเทอร์มินอล1ก่อนใช่ไหมทีนี้มันก็เหมือนกับเป็นฮับที่แบบให้อินเตอร์เนชั่นแนลมาได้เขาก็เลยมีสถานที่หนึ่งชื่อว่าAero City นะคะคือเขาเอาจะรวมโรงแรม5ดาว4ดาวไว้ในที่เดียวกันนั่นคือตรงนี้ไกด์บอกว่าแถวนี้นะคะจะตึกหน้าตาคล้ายๆกันหมดเลยแต่ว่าจะต่างกันแค่ชื่อโรงแรมกับเซอร์วิสนะคะซึ่งคืนแรกที่เรามานอนเราก็นอนโรงแรม5ดาวอยู่นะเดี๋ยวไปดูกันก็คือเราก็นอนโนโฮเทลแหละง่ายๆทุกคนรู้จักกันหมดนะคะแทนพี่ชาวจะได้อยู่ในคลิปแล้วเคยแต่คอมเมนต์จังบอกว่าจะมีคลิปต่อไปนะนะไม่มีกับพี่อ่ะ security check เหรอเข้ามาในโรงแรมแล้วนะคะเปิดเพลงแบบว่าซื้อจีจาร์ดมากก็คือพูดง่ายๆก็คือมันเขาอ่ะสร้างเทอร์มินอล3ขึ้นมาใหม่ทีเนี้ยมันก็เลยเหมือนกับว่าเป็นฮับอินเตอร์เนชั่นแนลใช่ไหมเขาก็เลยมีเมโทรก็คือรถไฟใต้ดินน่ะเชื่อมมาใกล้ๆถ้าเป็นบ้านเราก็เหมือนกับสุวรรณภูมิแล้วก็มีโรงแรมอยู่ตรงตีนสนามบินอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะเป็นหับที่แบบมีโรงแรมอยู่ตรงเนี้ยค่ะประมาณ10-20โรงแรมเลยนะคะเป็นโรงแรม4ดาว5ดาวที่การขับผ่านก็มี Holiday Inn และตอนนี้ก็พักอยู่ที่ Novotel นะคะตอนนี้ก็กำลัง Security Check กันอยู่นะคะนี่ค่ะเขาจะขวดกระเป๋าของเรามาก่อนเพราะว่าโรงแรมนี้เคยโดนวางระเบิดค่ะเขาก็เลยต้องตรวจกระเป๋าทุกคนก่อนเข้านะคะจะ1:00แล้วอ่ะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มีบินต่อตอน8:00เช้าเดี๋ยวรีวิวห้องพักโรงแรม5ดาวในอินเดียให้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยปิดคลิปไม่อยากจะเชื่อเลยว่าพวกนี้มีไรเดี๋ยวน้ำยาอะไรฉีดเราไม่ต้องออกมาไม่หรือยังไงดิเออน้ำยาอะไรฉีดก็พอแล้วไม่นานหรอกพวกชุดถ้าการเริ่มคัดปุ๊บบอกน้องทันทีเลยนะโอเคค่ะทุกคนเจอกันพรุ่งนี้ว่าเราจะไปผจญภัยกันในสนามบินโดเมสติกของประเทศเขายังไงแล้วก็เจอกันพรุ่งนี้ว่าเราจะเดินทางไปแคชเมียร์อย่างไรคลิปนี้ก็จะอื่นๆนะทุกคนโอเค